มือหนึ่งค่ะเพราะว่ามือหนึ่งก็คือมันจะประหยัดน้ำมันน่าจะแล้วมีวารันตีอะค่ะไม่ต้องเปลืองค่าซ่อมมือหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะว่าเคยใช้มือสองมาแล้วมือสองอะดอกเบี้ยแพงและค่าซ่อมก็แพงอยู่ต้องการมือสองมากกว่าครับผมเพราะมือสองนี่มันราคาจะต่ำกว่ามือหนึ่งหน่อยเพราะว่ามันยังมีกำลังผ่อนได้อยู่ครับผมก็เริ่มต้นประมาณครับ4-5 แสนขึ้นไปฮะก็ลองเลือกดูที่มันสภาพดีๆหน่อยโปรโมชั่นอาจจะเน้นโปรโมชั่นหน่อยว่ามีอะไรบ้างนะฮะออปชั่นหรือว่าดอกเบี้ยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะดูเป็นรถมือ2อ่ะครับ 5-7 แสนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยครับผมคงดูเป็นรถญี่ปุ่นมากกว่าครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่าต้องซ่อมแซมมันขึ้นมาเนี่ยเรื่องอะไหล่น่าจะราคาถูกกว่ารถยุโรปอ่ะครับผมดูที่รุ่นรถที่ชอบก่อนแล้วก็ไปดูตัวรถจริงอ่ะครับว่าสภาพมันโอเคไหมก็ต้องเตรียมงบประมาณส่วนหนึ่งคือทำใจไว้แล้วว่าถ้าอาจจะต้องมีซ่อมแซมบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ด้วยที่บอกไปว่าในราคาที่มันต่ำกว่ารถป้ายแดงเนี่ยก็คือเตรียมงบไว้ซ่อมบ้างบางส่วนนะครับเอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการในช่วงฉลาดเลือกนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับทางด้านรถยนต์นะคะก็คือคุณอัศดาวุฒิอาสาสัมภกิจนะคะที่จะมาพูดคุยกับเราด้วยมาดูกันหน่อยนะคะว่าความรู้ที่เขาจะให้กับเราในวันนี้นะคะในเรื่องของการเลือกซื้อรถไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือว่ามือสองนั้นเป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตเรียกว่าพี่บอมแล้วกันนะได้ครับอย่างเมื่อสักครู่ที่เราได้เห็นวอล์กพ็อปกันไปนะคะจากเสียงของประชาชนที่เขามีทั้งแบบว่าเลือกซื้อรถมือหนึ่งดีกว่าหรือว่ามือสองดีกว่าในส่วนของพี่บอมที่ในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมองว่ามือหนึ่งกับมือสองนี่ความแตกต่างที่โดดเด่นนี่มันเป็นยังไงบ้างคะคือจากที่เราดูเมื่อกี้เนี่ยต้องบอกว่าความแตกต่างนะครับอย่างคนที่บอกเลือกรถมือหนึ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็กลัวเรื่องของค่าซ่อมกลัวเรื่องของสภาพรถเรื่องของการรับประกันต่างๆนะครับอันนี้คือสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญที่เขากลัวนะครับนั่นก็เป็นส่วนถูกนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าไม่ถูกทั้งหมดถูกแค่ครึ่งเดียวเพราะว่ารถมือ2ในปัจจุบันเนี่ยมีการพัฒนาไปมากรถมือ2เดี๋ยวนี้เนี่ยมีเรื่องของการรับประกันคุณภาพนะครับมีเรื่องของการซ่อมบำรุงดูแลรักษามีเรื่องของการดูแลเรื่องของการบริการหลังการขายที่เหมือนกับโชว์รูมรถมือ1เลยคือว่าแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยแทบจะไม่ได้แตกต่างกันเลยเพราะว่าการแข่งขันเนี่ยสูงมากขึ้นนะครับในทางกลับกันคนที่เลือกรถมือ2ที่ให้เหตุผลมานะครับก็ต้องบอกว่าเหตุผลนั้นถูกต้องนะครับรถมือ2ในความน่าสนใจคืออย่างที่1เนี่ยราคาของรถมือ2นั้นแตกต่างจากรถใหม่ป้ายแดงเยอะนะครับผมใช้คำว่าเยอะณปัจจุบันนะครับ2คนที่ต้องการรถที่จะใช้งานให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานของตัวเองเนี่ยบางครั้งไปมองรถมือ1เนี่ยงบประมาณไปไม่ถึงงบประมาณไปไม่ถึงเพราะนั้นก็มองหารถมือ2ซึ่งได้ค่าตัวรถที่ถูกลงมาแล้วก็ได้ในเรื่องของลักษณะการใช้งานที่ตัวเองต้องการได้ในรุ่นในยี่ห้ออย่างที่ตัวเองต้องการด้วยนะครับก็ถือว่ามีความเหมาะสมนะครับทีนี้ถ้าบอกว่าหลายคนบอกว่าวิธีการถ้าจะเลือกรถมือ2เนี่ยจริงๆเราจะเลือกยังไงนะครับผมแนะนำอย่างแรกแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะบอกว่าไอ้หลายๆครั้งเนี่ยคนเลือกรถมือ2เนี่ยบอกกลัวรถย้อมแมวกลัวรถไม่มีคุณภาพเดินก็เคาะรถวนกันให้รอบดูกันครึ่งวันค่อนวันตากแดดกันเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคต้องการซื้อรถมือ2เนี่ยต้องไปดูก่อนว่าผู้ประกอบการที่จำหน่ายรถยนต์มือ2เนี่ยมีความน่าเชื่อถือขนาดไหนตรงนี้เราจะเช็คได้ยังไงคะเห็นเป็นเต็นท์ใหญ่ๆรถเยอะๆแบบนั้น1นะครับดูจากเรื่องของปริมาณรถคือถ้าบอกว่าเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ๆเนี่ยเราดูจากปริมาณรถก่อนถ้ามีรถอยู่ในมือประมาณสักสมมุติว่าเกือบๆ50คันขึ้นไปจะให้ดีเนี่ยผมแนะนำเอาผู้ประกอบการรายใหญ่เลยเอาระดับ100คันขึ้นไปโอ้โหเพราะว่าเงินหมุนเวียนที่อยู่ในธุรกิจเนี่ยหมายความว่าเยอะไม่มีทางที่จะปิดแล้วหนีหายไปจากเราซื้อวันนี้พรุ่งนี้หายไปไม่มีทางแน่นอนนะครับอย่างที่2เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีก้าวไกลเช็คจากอินเทอร์เน็ตได้สมมุติว่าไปที่เต็นท์รถยูสคาร์ของบอมก็เซิร์ชหาดูเลยเขามีฟีดแบ็กข้อมูลยังไงบ้างนะครับเพราะว่ารายใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนมากเนี่ยไม่มีเรื่องของทางด้านลบพวกนี้มาอยู่แล้วเพราะเขาดูแลลูกค้าค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับอย่างที่3นะครับไปถึงผู้ประกอบการทั้งทีเนี่ยดูก่อนว่ามีลักษณะรถอย่างที่เราต้องการใช้งานหรือเปล่าครอบคลุมมากน้อยขนาดไหนบางที่เนี่ยเขาอาจจะชำนาญเรื่องรถ SUV อย่างเดียวก็จะมี SUV เต็มไปหมดบางที่เนี่ยชำนาญหลายๆแบบก็คละกันไปก็สอบถามดูรายละเอียดดูข้อมูลตรงนี้ก่อนเหตุผลที่ผมแนะนำให้ดูอย่างนี้เบื้องต้นเพราะว่ารถยนต์มือ2เนี่ยเราไม่สามารถที่จะเจาะจงได้ว่าต้องการสีนี้ออปชันแบบนี้มันไม่สามารถล็อกสเปคได้เหมือนรถมือ1เพราะนั้นเนี่ยเราไปดูเรามีความต้องการของเราอยู่แล้วก็ไปเช็คตลาดดูก่อนว่า
รถที่เราต้องการมีหรือเปล่าบางทีเนี่ยอยากได้สีขาวใจจะขาดเลยแต่ว่าไม่มีสุดท้ายเอ้าสีดำก็ได้หรือเอาสีบรอนซ์ก็ได้เพราะว่าสภาพมันดีและจำเป็นต้องการใช้งานแล้วจริงๆนะครับเราก็ไปดูแบบนี้ได้เบื้องต้นคร่าวๆก่อนถัดมานะครับหลังจากได้เรื่องของผู้ประกอบการแล้วเนี่ยเราก็มาดูว่าเรื่องลักษณะการใช้งานบางคนบอกเอารถรุ่นที่ชอบก่อนไม่ใช่นะครับเอาลักษณะการใช้งานเป็นตัวตั้งวางคร่าวๆก่อนจะเอาซิตี้คาร์เอารถเก๋งขนาดกลางเอาขนาดใหญ่หรือจะเอารถกระบะจะเอารถ SUV ตรงนี้เลือกมาก่อนก็คือต้องมีเกณฑ์ให้ชัดเจนก่อนว่าเราอยากจะได้อะไรค่ะอย่างที่2ที่เป็นเกณฑ์ที่สำคัญก็คือมีงบประมาณในใจถ้ามีงบประมาณในใจอยู่ประมาณสัก 700,000 บาทคุณต้องดูรถไม่เกิน 650,000 บาทเหตุผลที่ผมบอกแบบนี้เพราะว่าเราต้องเผื่อเงินงบประมาณอีกประมาณ 50,000 บาทที่เผื่อไว้ตรงนี้เนี่ยผมเผื่อเอาคร่าวๆเลยประกันภัยต่อทะเบียนเผื่อมีเปลี่ยนยางซ่อมบำรุงดูแลรักษาเบื้องต้นเพราะนั้นจะได้ไม่เข้าเนื้อบางคนมีงบ 700,000 บาทไปดูรถ 700,000 เลยหมดเลยพอถึงเวลาออกมาใช้ไปได้ปีนึงยางต้องเปลี่ยนประกันต้องต่อพรบ.ต้องต่อทะเบียนต้องต่ออีกแล้วไม่มีเงินตรงนี้ไม่ได้เผื่อเอาไว้ค่ะถามพี่บอมด้วยสมมุติว่าหนูเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังพยายามจะเล็งรถอยู่เหมือนกันแล้วสมมุติว่าถ้าหนูเป็นผู้หญิงที่ไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องรถเลยอย่างไปตามเต็นท์ดูเลือกเต็นท์ที่แบบว่าดูแบบมีรถเยอะๆตามมาตรฐานแล้วเนี่ยค่ะที่เขาบอกว่าระวังรถที่ตกน้ำรถชนอะไรเนี่ยแล้วหนูจะดูยังไงล่ะคะจะต้องหาผู้รู้ไปกับหนูด้วยไหมคะหรือว่ายังไงอันนี้เป็นต้องบอกว่าเป็นปัญหาคลาสสิกนะครับหลายๆคนบอกว่าเอ้ยเอาผู้รู้ไปดูบางทีผู้รู้เนี่ยไปเองก็ยังไม่รู้นะครับเพราะว่าเทคโนโลยีในการซ่อมเนี่ยมันก้าวไกลไปมากนะครับวิธีการก็คือว่าพอเลือกผู้ประกอบการได้แล้วเนี่ยเข้าไปหาคนขายเลยแล้วเช็คนะครับวิธีการเช็คเบื้องต้นง่ายๆเดี๋ยวนี้เช็คจากความต้องบอกว่าความซื่อสัตย์เพราะว่าถ้าคนที่จะขายรถยนต์มือสองในปัจจุบันเนี่ยสมมตินะครับเข้าไปอยากซื้อรถยนต์ Isuzu สักคันนึงบอกเขาเลยว่าขอไปเช็คที่ศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานได้ไหมคนขายเนี่ยถ้าเขามั่นใจจริงเนี่ยเขายินดีพาไปเลยครับเขาบอกว่าไปเลยเดี๋ยวนั่งรถไปด้วยกัน เขาจะออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ให้เดี๋ยวเขาจะให้ศูนย์บริการเช็คออกมาให้หรือเขาเป็นเจ้าของรถผู้ครอบครองรถเนี่ยเขาไปที่ศูนย์บริการแล้วให้ลิสต์ประวัติออกมาเลยรถคันนี้เคยเข้ารับการบริการระยะ10,000กิโล20,000กิโล30,000กิโลเราก็จะมั่นใจได้ว่ารถคันนี้ได้รับการดูแลมาดีอย่างเต็นท์ที่เขาบอกว่ามีใบรับรองว่ารถแต่ละคันของเต็นท์เนี่ยค่ะผ่านการเช็คจากศูนย์เรียบร้อยตรงนี้นี่น่าเชื่อถืออันนี้สามารถใช้เป็นเกณฑ์ได้ไหมคะคือต้องใช้คำว่าต้องเช็คทั้ง2ทางกลับไปนะครับคือโดยส่วนมากเนี่ยโอเคเอกสารน่าเชื่อถือนะครับมีรายละเอียดแต่ว่าสมมติว่าเราไปดูวันนี้เดือนกรกฎาคมแต่ไอใบเนี่ยมันดันเช็คมั้งแต่เดือนมกราคมแล้วโอ้โหอันนี้ก็คงจะต้องเช็คกลับไปที่ศูนย์บริการใหม่หรือถามคนที่เป็นคนขายใหม่ว่ากลับไปเช็คอีกครั้งจะได้ไหมล่ะนะครับหรือว่าอีกอย่างนึงก็อาจจะถามหาในเรื่องของรายละเอียดเพราะว่ามันมีมาตรฐานเรื่องของสคบนะครับสคบก็จะมีฉลากเรื่องของรถยนต์มือสองไว้เนี่ยดูในรายละเอียดต่างๆว่ามีรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือเปล่าก็มั่นใจได้ในระดับหนึ่งครับค่ะแล้วอย่างสมมุติว่าจะไปซื้อรถมือสองเนี่ยค่ะบางเต็นท์เขาบอกว่ารับประกัน1 เดือน 1 เดือนนี่มันพอไหมคะบางคนอาจจะไม่ได้ขับรถทุกวันอาจจะไม่ได้เห็นปัญหาคือถ้าถามผมเนี่ยสาระสำคัญของรถยนต์เนี่ยนะครับก็คือเครื่องยนต์เกียร์นะครับเนี่ยเป็นสาระสำคัญโดยส่วนมากเนี่ยปกติแล้วควรจะมีการรับประกันอย่างน้อยนะครับสำหรับรายใหญ่ๆที่ผมคุ้นเคยอยู่นะครับแล้วก็อยู่ในแวดวงนี้รับประกันอย่างน้อย 3-6 เดือนอย่างน้อยต้องอยู่ในเกณฑ์แบบนี้มันควรจะอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับคือใน1เดือนเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดข้อผิดพลาดมีความเป็นไปได้ค่ะเพราะนั้นมันมีคาถาเขาบอกคนอยากซื้อรถมือ2เนี่ยมีคาถาอย่างนี้ครับให้ท่องไว้ในใจเลยเตรียมจดนะฮะให้ท่องไว้ในใจเลยว่า1นะครับเลือกลักษณะการใช้งานของตัวเองนะครับ2ดูในเรื่องของงบประมาณ3ดูในเรื่องของเอกสารนะครับคือถ้าได้3อย่างนี้ปุ๊บทันทีที่คุณเลือกรถมือ2เนี่ยแล้วมีข้อตะขิดตะขวงใจเกิดขึ้นว่าอย่างนี้ดีกว่านะครับเกิดเอ๊ะไม่แน่ใจเอกสารถูกต้องหรือเปล่าลักษณะการใช้งานถูกต้องหรือเปล่าเขาบอกว่าให้ถอยหลังกลับบ้านครับแล้วไปนั่งทานกาแฟให้สบายใจไปตั้งสติใหม่เมื่อไหร่ก็ตามเจอข้อบกพร่องที่เรารู้สึกว่าแหมไม่แน่ใจคิดไว้ก่อนว่าไม่เอาส่วนมากคนจะพลาดเนี่ยไม่ว่าเซียนรถที่ไหนก็แล้วแต่ผมก็เคยนะครับคือด้วยความอยากได้มันมากเนี่ยพอเราเกิดข้อบกพร่องในใจเกือบปุ๊บคนขายบอกว่าเอาส่วนลดราคาไปพอมีเรื่องลดราคามาแหมมันตัดสินใจง่ายไง มีสิ่งล่อตาจูงใจนะครับเพราะนั้นก็เป็นคาถาง่ายๆนะครับให้จำเอาไว้เลยว่าไปดูรถมือสองเนี่ยถ้าไม่แน่ใจปุ๊บถอยหลังกลับมาแต่ว่าอย่างที่ผมบอกย้อนกลับมาข้อหนึ่งก็คือว่าสาระสำคัญคือเรื่องของผู้ประกอบการมีการรับประกันชนหนักพลิกคว่ำจมน้ำไฟไหม้พวกนี้เนี่ยถ้ามีการรับประกันซื้อคืนเนี่ย
ก็สบายใจได้อีกเรื่องนึงค่ะถามพี่บอมด้วยว่าอย่างบางคนอย่างหนูเองเนี่ยยังไม่เคยมีรถเลยอยากจะซื้อรถแล้วถ้าสมมติจะเป็นรถมือสองจะต้องดูแบบเป็นเบนซินมีติดก๊าซ LPG หรือว่า NGV อะไรอย่างนี้ได้ตรงไหนที่มันจะช่วยให้เราเซฟน้ำมันอะไรอย่างนี้ได้บ้างคือต้องย้อนกลับมาว่าวิธีการจะเลือกเนี่ยครับต้องดูจากวัตถุประสงค์ในการใช้งานก่อนนะครับหนึ่งคือเราใช้รถยนต์คันนี้เนี่ยในชีวิตประจำวันมากน้อยขนาดไหนนะครับสองดูด้วยว่าในเรื่องของระยะยาวเราจะเก็บรถคันนี้ไว้ใช้นานหรือเปล่าเช่นผมยกตัวอย่างว่าบางคนบอกว่าอยากจะประหยัดอยากได้รถติดก๊าซนะครับ 200,000 กว่าบาทซื้อมาใช้แต่ว่าวันนึงเนี่ยขับจากบ้านไปที่ทำงานที่ทำงานกลับบ้านไม่ถึง100กิโลเมตรในทางคนที่เล่นรถเนี่ยถ้าเมื่อไหร่รถติดก๊าซเนี่ยนะครับเราใช้ไม่ถึง100กิโลเมตรต่อวันเนี่ยถือว่าจุดคุ้มทุนของผมมันยาวนานมากเลยไอ้ค่าเสื่อมสภาพนี่มันจะกลับมากินเราสุดท้ายเนี่ยเราจะโดนค่าเสื่อมสภาพพวกนี้กลับมาทำให้เกิดความยากลำบากในชีวิตเพราะนั้นอย่างเงี้ยก็ตัดใจไปก่อนเลยว่าไม่เอารถติดแก๊สไม่เอานะครับทีนี้ก็มาดูว่าถ้าอยู่คนเดียวอยู่คอนโดใช้งานไม่ได้มีเพื่อนฝูงมากมายใช้งานตามปกตินานๆครั้งจะออกต่างจังหวัดสักครั้งนึงรถพวกอีโคคาร์ซิตี้คาร์พวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ทางเลือกนะครับเพราะว่าด้วยสมรรถนะเรื่องอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยเรื่องการซ่อมบำรุงดูแลรักษาแล้วก็สอดคล้องกับเรื่องของลักษณะการใช้งานของเราเพราะนั้นเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยเลือกรถยนต์โดยที่ไม่ได้เลือกจากตัวรถยนต์ครับเลือกรถยนต์โดยที่ไปมองเอาที่รถตัวของเรื่องของแคมเปญส่งเสริมการขายก่อนไม่เคยมองว่ารถยนต์คันนี้เหมาะกับการใช้งานไหมไม่ได้มองว่ารถคันนี้เนี่ยเหมาะกับระยะยาวที่เราวางแผนอนาคตเราไว้หรือเปล่าไปถึงปุ๊บถามเซลล์อย่างแรกเลยคันไหนรถแสนบาทถ้าคันไหนรถแสนบาทไปดูคันนั้นก่อนอันนี้คือเขวไปก็ผิดวัตถุประสงค์ผิดวัตถุประสงค์ครับอันนี้ก็ได้ทราบถึงข้อมูลในการที่จะเลือกแล้วก็ดูรถนะคะทั้งในส่วนที่เป็นมือหนึ่งแล้วก็มือสองแล้วยังไงเดี๋ยวตอนนี้นะคะเดี๋ยวขอฟังคุณท็อปบ้างนะคะว่าในส่วนของการที่จะซื้อรถแล้วดูในเรื่องของดอกเบี้ยเนี่ยมีวิธียังไงบ้างคุณท็อปคะว่ายังไงบ้างเอ่ยผมฟังสองคนนี้กำลังพูดคุยมานานแล้วนะครับคุณบอมคุณทอยจอยครับมีคำถามน่าสนใจครับผมสงสัยนะว่าตอนนี้เนี่ยหลายคนเมื่อกี้ที่ฟังจากคุณผู้ชมที่บอกมานะครับบอกว่าดอกเบี้ยไฟแนนซ์แพงเหลือเกินมือ2เขาก็เลยอยากจะไปเลือกมือ1คราวนี้ขอถามคุณบอมก่อนแล้วกันครับว่าณสถานการณ์ปัจจุบันเศรษฐกิจแบบนี้เต็นท์รถแบบนี้มีทั้งยูสคาร์และมือ1มือ2เงี้ยถ้าถามถึงการจัดไฟแนนซ์ดอกเบี้ยไฟแนนซ์ที่เหมาะสมตอนนี้อยู่สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วควรจัดที่ไหนดีครับคุณบอมคือต้องบอกว่าการแข่งขันในเรื่องของเกี่ยวกับสินเชื่อรถยนต์มือ2เนี่ยนะครับมีการแข่งขันสูงมากขึ้นคือถ้าเราเปรียบเทียบตัวเนี่ยระหว่างสินเชื่อรถยนต์ใหม่ป้ายแดงกับสินเชื่อรถยนต์มือ2เนี่ยแน่นอนยังไงสินเชื่อรถยนต์มือ2เนี่ยค่อนข้างอยู่ในฝั่งค่อนข้างเสียเปรียบมากกว่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของแคมเปญนะครับที่ทางสถาบันการเงินหรือว่าทางไฟแนนซ์เองนะครับก็สนับสนุนให้คนเนี่ยใช้ในเรื่องของรถยนต์มือ2มากขึ้นหรือแม้กระทั่งผู้ประกอบการรายใหญ่เนี่ยบางรายเนี่ยมีต้องบอกว่ามีการปล่อยสินเชื่อของตัวเองนะครับเพื่อจะทำให้ผู้บริโภคเนี่ยตัดสินใจได้ง่ายขึ้นแต่จะมีรถกลุ่มนึงนะครับต้องบอกว่าณปัจจุบันเนี่ยจะมีรถกลุ่มนึงที่ finance เนี่ยค่อนข้างปล่อยสินเชื่อได้ง่ายเขาเรียกว่าพวกรถทำเงินนะฮะจะพวกรถตู้รถกระบะรถเพื่อการพาณิชย์พวกนี้เพราะว่า finance ถือว่าโดยส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นหนี้ศูนย์เพราะว่าเอารถออกไปแล้วคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเอารถไปประกอบอาชีพนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างได้รับการต้องบอกว่ายืดหยุ่นในเรื่องของการปล่อยอัตราสินเชื่อเป็นพิเศษโอ้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะผมไม่อยากรู้นะว่าปกติแล้วเรื่องดอกเบี้ยเนี่ยจะต้องมีการเอื้อประโยชน์ให้กับทางโอเครถที่เอามาใช้เป็นการพาณิชย์ด้วยนะครับคราวนี้ขอบคุณมากครับคุณบอมครับจะพาคุณผู้ชมมาดูกันบ้างครับว่าหากเปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยรถมือ1และรถมือ2สภาพตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างถ้าเปรียบเทียบดูดอกเบี้ย 1-3% ที่เรามองกันอยู่ตอนนี้แหละอาจจะสูงหรือว่าไม่สูงเนี่ยหลายๆคนที่กำลังคิดอยู่ลองดูดิครับยอดดาว 15% ขึ้นไปนั้นเป็นยังไงหากดูเป็นอัตราดอกเบี้ยมือ1แล้วนะครับพอดูมือ2ครับนี่ครับอัตราดอกเบี้ยรถมือ2ถ้าดอกเบี้ย 4-5% ขอให้ยอดดาวขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าก็ต้องดูว่าลูกค้าของคุณเนี่ยมีเครดิตเป็นยังไงฐานเงินเดือนเป็นยังไงเพียงพอไหมและก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าปีที่ผ่อนและรุ่นของรถด้วยว่าจะผ่อนนานแล้วดอกเบี้ยมันก็จะยิ่งขึ้นมาด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นมองอย่างนึงครับที่เรารวบรวมให้มาดูเป็นข้อมูลประกอบกับการตัดสินใจระหว่างรถมือ1และรถมือ2แต่ว่านี่ก็คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมครับคุณบอมครับเพราะว่าดูจากที่คุณบอมบอกแล้วว่าตอนนี้คนมักเอาเรื่องของมูลค่าเรื่องของเงินว่ามีเงินอยู่เท่านี้แต่ไม่ยอมไปดูถึงคุณภาพรถที่เราต้องการจะเอาไปใช้อย่างไรแล้วแบบนี้ครับมันมีข้อที่จะต้องแนะนำให้คนที่กำลังจะตัดสินใจเลือกซื้อรถทั้งมือหนึ่งและมือสองเพิ่มเติมอีกไหมครับ
คือจริงๆต้องบอกว่าถ้าตัดสินใจเพิ่มเติมเนี่ยนะครับข้อแนะนำเพิ่มเติมเนี่ยผมมองว่าคนที่จะตัดสินใจเนี่ยต้องตอบตัวเองอย่างน้อยสัก3ครั้งนะครับตอบคำถามตัวเองซ้ำๆก่อนนะครับอยากได้รถประเภทนี้แน่หรือเปล่านะครับยังไม่เลือกรุ่นไม่เลือกยี่ห้อนะครับไม่ใช่เจอปุ๊บปิ๊งแหมอยากจะได้ยี่ห้อนี้รุ่นนี้เลยไม่ใช่นะครับเอาประเภทรถก่อนอย่างที่2ค่อยมาเลือกดูงบประมาณในกระเป๋าของตัวเองเอาให้แน่ว่าตัวเองจะใช้ยาวใช้ไม่ยาวมีงบประมาณมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วอย่าใช้งบประมาณที่ต้องบอกว่าเป็นเส้นสูงสุดอย่าใช้ตัวบนสุดนะครับคือถ้ามีงบประมาณรายเดือนเนี่ยสมมติว่า 20,000 บาทนะครับก็ต้องคิดว่าดูแลรถยนต์เนี่ยเอาไปเต็มหมดไม่ได้นะครับเพราะรถยนต์เนี่ยจะมีเขาเรียกว่าสิ่งที่เหนือความคาดหมายนะครับค่าซ่อมบำรุงดูแลรักษาพวกนี้มีมาเพิ่มเติมมากขึ้นอย่างสุดท้ายเลยเนี่ยจะผ่อนหรือจะดาวจะผ่อนน้อยจะผ่อนนานจะดาวน้อยจะดาวมากเนี่ยผมว่าต้องขึ้นอยู่กับเรื่องของเงื่อนไขนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มือหนึ่งหรือรถยนต์มือสองก็ดีนะครับอย่างข้อมูลที่คุณต๊อบบอกเมื่อกี้เนี่ยคือถ้าเราเข้าไปคุยกับคนที่ขายรถแล้วจริงๆเนี่ยจะค้นพบว่านะครับมันสามารถยืดหยุ่นได้หรือว่าบางช่วงที่เขามีงานการจัดงานมีช่วงของการออกงานต่างๆเนี่ยเรื่องของดอกเบี้ยอัตราพิเศษก็ดีเรื่องของเงื่อนไขพิเศษต่างๆก็ดีเนี่ยพวกนี้เป็นตัวช่วยได้เยอะครับอาจจะมองว่าอย่างนี้ควรจะไปสอบแบบขี่ก่อนดีกว่าไหมหรือว่าจะถือว่าเกิดกันแน่ นี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่คนกำลังสงสัยกันคราวนี้หลายๆคนที่เขาสำรวจดูตอนนี้เนี่ยเขาก็คิดกันว่ายังไงบ้างว่าถ้าไปอยู่ที่หน้าเต็นท์รถแล้วไม่รู้ว่าเขากำลังจะถามอะไรกับคนขายบ้างหรือต้องการให้จะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกซื้อรถตามเต็นท์ยังไงบ้างลองฟังดูสิครับอันดับหนึ่งก็ส่วนมากลูกค้าจะมาราคาถูกใช้เงินดาวน้อยเพราะว่าอย่างป้ายแดงก็คือจะใช้เงินดาวมา 25% ถึง 30% แต่อย่างมือสองเนี่ยจะเริ่มต้นที่ฟรีดาวก็คือคุณภาพของเราก็คือไม่ได้แตกต่างอะไรกันอย่าง Honda Jazz ถ้าเกิดมือหนึ่งตอนนี้ก็คือ 700,000 ขึ้นถูกไหมใช้เงินดาวประมาณ 15-20% ถ้าไม่ค้ำเนี่ยใช้ประมาณ 25-30% ก็ใช้เงินดาวก็อยู่ประมาณแสนอัพอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดมามือสองของเราเนี่ยขั้นต่ำเลยก็คือจาก Honda Jazz จะใช้อยู่ประมาณ 15,000แต่ถ้าเกิดยังเป็นพวก Vios อันนี้อย่าง Vios ป้ายแดงป้ายแดงใช้เงินดาวอยู่ประมาณ 5-60,000 ขึ้นแต่ของเราเนี่ยมีฟรีดาวอยู่แล้วค่ะคุณภาพของเราก็คือถ้าเกิดอย่างป้ายแดงลูกค้าจะบอกเอ้ยฉันได้รถใหม่แต่ถ้าเกิดอย่างมาดูมือ2ของเราก็คือรถทุกคันของเราเนี่ยก็คือจะเอาเข้าศูนย์เช็คบริการตรวจสอบให้ก่อนก็คือคันไหนที่มีวารันตีศูนย์เราเข้าศูนย์เลยก็คือตรวจสอบไม้แท้เครื่องยนต์เคยเข้าศูนย์มาไหมอะไรประมาณนี้ค่ะลูกค้าเดินเข้ามาก็ต้องดูก่อนว่าเป็นรถตัวไหนยี่ห้อไหนรถมีชนหนักมาไหมตรงนี้เราจะมั่นใจได้อย่างไรก็คือถ้าเกิดว่าอย่างไปเต็นท์อื่นคือเขาไม่มีประกันรับประกันอะไรอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยก็คือเราจะให้ลูกค้าดูโครงสร้างเลยก็คือเรามีใบออกให้ก็คือตรวจสอบมาแล้วอีกอย่างนึงเปิดฝากระโปรงรถดูเครื่องน้ำมันเครื่องช่วงล่างเป็นยังไงคือลองขับได้ประมาณนี้ค่ะสมมติว่าบางคนเนาะคืออยากได้รถไปใช้งานตรงนี้เราก็ต้องดูว่าตัวไหนเหมาะกับลูกค้าไหมก็คือถ้าเกิดว่าลูกค้าบางคนเนี่ยต้องการค้าขายแม่ค้าไม่มีเงินดาวเราก็ต้องแบบว่าเลือกดูรถให้ลูกค้าประกันสามารถบวกในตัวรถได้ไหมอย่างบางคันเนี่ยขั้นต่ำเลยใช้เงินออกรถแทบจะไม่มีก็ได้ค่ะยังไปได้อยู่นะตอนนี้ใช่ถามว่าเศรษฐกิจแย่ไหมของเราจะเน้นลูกค้าเก่าเข้ามาหามากกว่าก็คือบอกต่อกันตรงนี้ลูกค้าจะชอบแบบเหมือนกับแนะนำกันมาซื้อเราจะได้ลูกค้าตรงนี้แหละครึ่งปีหลังตอนนี้ก็คือถามว่าตอนนี้เงียบไหมก็มีนิดนึงแหละเนาะเงียบแต่ก็ถือว่าก็ยังได้เรื่อยๆอยู่ฟังในส่วนของผู้ประกอบการทางด้านเต็นท์รถนะคะเขาก็อธิบายในเรื่องของการขายรถมือสองกันไปเรียบร้อยหันมาถามพี่บอมต่อค่ะว่าในส่วนของลูกค้าหรือว่าคนที่จะไปซื้อรถมือสองเนี่ยนอกเหนือจากในเรื่องของการดูคุณภาพของรถแล้วไอ้เรื่องของโปรโมชั่นไอ้รถมือหนึ่งเนี่ยเขามีให้เราแน่ๆอย่างคนที่จะไปซื้อรถมือสองเขาจะต้องมีการที่เรียกโปรโมชั่นอะไรให้มันดูคุ้มค่ากับคนที่จะไปซื้อบ้างคะต้องบอกว่าปัจจุบันจากที่ผมเห็นนะครับจากที่ผมเห็นผู้ประกอบการรถยนต์มือสองรายใหญ่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีโปรโมชั่นประเภทฟรีค่าแรงสมมติว่าเราไปซื้อรถกับเขาปุ๊บเนี่ยถึงระยะต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเอารถกลับเข้ามาเขาคิดเฉพาะค่าน้ำมันเครื่องค่ากรองแต่ค่าแรงอะไรเนี่ยไม่ได้คิดก็คือฟรีค่าแรงให้เหมือนจะใกล้ๆเคียงรถใหม่ละนะฮะไม่คิดค่าแรงหรือว่าบางทีเนี่ยจะมีคือต้องบอกว่ามีแผนกที่เขาเรียกว่า CSR นะฮะบางรายเนี่ยวันเกิดลูกค้าวันที่เท่าไหร่มีส่งขนมคงขนมเค้กมีส่งเมสเซจไปอวยพรวันเกิดเชิญเข้ามามีบริการล้างรถขัดเคลือบรถให้ฟรีอย่างเงี้ยพัฒนาไปไกลถึงขนาดนี้แล้วถูกต้องครับแล้วอย่างสมมุติว่าเห็นบางคนบอกว่าไปซื้อรถมือหนึ่งเนี่ยมีประกันอะไรพร้อมอย่างมือสองนี่เขามีกันด้วยไหมคะแต่ละเต็นท์มือสองเนี่ยมีครับแต่ว่าต้องบอกว่ารถมือสองในการทำประกันเนี่ยมันขึ้นอยู่กับสภาพของรถด้วยนะครับจากข้อมูลอย่างที่เราได้มาเนี่ยตรงกันเลยเพราะว่าเวลาที่จะทำประกันรถยนต์มือสองเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องดูในเรื่องทุนของการทำประกันด้วยบางคนบอกโอ้อยากทำประกันเยอะเลยแต่ว่าขึ้นอยู่กับรุ่นรถ
ปีของรถอายุรถพวกนี้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทีนี้เนี่ยเงื่อนไขต่างๆเหล่านี้เนี่ยคนที่จะเป็นต้องบอกว่าเป็นผู้แนะนำได้ก็คือทางเต็นท์ที่เป็นผู้ประกอบการนี่แหละเขาจะมีเดี๋ยวนี้เขาจะมีลิสต์บอกเลยนะฮะเดินเข้าไปนี่ไม่ต้องทำอะไรเลือกรถคันนี้ปุ๊บเขามีลิสต์มาให้ดูเลยว่าไฟแนนซ์นี้ดอกเบี้ยเท่านี้ผ่อนได้เท่านี้ไฟแนนซ์นี้ดอกเบี้ยเท่านี้ผ่อนได้เท่านี้เงื่อนไขการทำประกันมีอะไรบ้างเงื่อนไขการบริการหลังการขายมีอะไรบ้างโอ้โหก็คือทำให้เราเห็นชัดเจนได้ง่ายขึ้นถูกต้องครับดูบัดเจ็ตดูงบประมาณของตัวเองเช็คเงินในกระเป๋ากันได้เรียบร้อยเลยถูกต้องครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะคะที่ทำให้เราสามารถรู้ข้อมูลนะคะที่จะสามารถไปเลือกซื้อรถมือหนึ่งหรือว่ารถมือสองกันได้อย่างสบายใจและอย่างนี้นะคะสมมติว่าอย่างคุณผู้ชมกำลังชมอยู่แล้วอยากที่จะไปเลือกซื้อรถมือสองช่วงนี้นี่มีที่ไหนดีๆที่พอจะเป็นแบบไปช็อปปิ้งรถมือ2กันได้อย่างคุ้มค่าบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าใกล้ๆนะครับใกล้ๆสตูดิโอของเราเนี่ยนะครับก็ในบริเวณไบเทคบางนานะครับในงาน Fast Auto Show Thailand 2015นะครับระหว่างวันที่1ถึงวันที่5กรกฎาคมนะครับก็เป็นมหกรรมจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงแล้วก็รถยนต์มือ2คุณภาพดีที่มีการรับประกันคุณภาพนะครับต้องบอกว่างานนี้เป็นงานแรกนะครับในประเทศไทยที่มีการรับประกันคุณภาพในเรื่องการซื้อคืนรถยนต์มือ2 100% เต็มนะครับในเงื่อนไขที่ทางผู้จัดงานกำหนดเอาไว้เนี่ยถ้าเกิดผู้บริโภคไปซื้อรถยนต์มือ2ภายในงานปุ๊บนะครับจากผู้ประกอบการรายใหญ่ๆมีเงื่อนไขในเรื่องของรถเนี่ยเอาไปตรวจพบว่าไฟไหม้น้ำท่วมชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อนะครับหรือว่าโอนทะเบียนไม่ได้นะครับก็มีการรับประกันซื้อคือ 100% เต็มแล้วก็มีสถาบันการเงินนะครับมาให้บริการในเรื่องของสินเชื่อนะครับก็ทำให้ประกอบการตัดสินใจได้ง่ายขึ้นครับก็เรียกได้ว่าครบครัน คุณผู้ชมที่ชมอยู่นะคะก็สามารถไปร่วมงานนี้กันได้แล้วก็มั่นใจได้เลยว่าน่าจะได้รถมือ2ดีๆกลับไปคุ้มค่าเหมือนอย่างที่ชมรายการของเราซื้อได้ใช้คุ้มอย่างแน่นอนอ่ะแล้วยังไงนะคะก็พักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันในช่วงฉลาดแชร์ค่ะ